아레리감사합니다ให้ดูคลิปนี้ก่อนนะฮะเป็นคลิปที่ได้ล้านวิวคลิปล่าสุดเลยปล่อยไม่ถึง1วันด้วยนะครับได้เป็นกว่าล้านวิวแล้วล่าสุด 3.3 ล้านวิวนะครับถ้าไม่ปังจริงก็คงทำไม่ได้นะฮะเพราะว่ายูทูบเบอร์สาวคนดังแดนกิมจิอย่างคนนี้ซื่อหยางนะครับเขาได้เชฟระดับโลกคุณผู้ชมจากรายการดังอย่างกอร์ดอนเดมซี่นะครับมาร่วมจอยด้วยปังไม่ปังคิดดูนะเชฟกอร์ดอนมาเองเลยนะมาเองเลยนะฮะตอบย้ำความเป็นยูทูบเบอร์เบอร์1สายม็อกบังเลยที่มีผู้ติดตามกว่า7ล้านคนนะครับถามว่าม็อกบังคืออะไรอธิบายคุณผู้ชมก่อนก็คือเนี่ยแหละฮะการโชว์กินที่ถ่ายทอดเน้นทั้งภาพแล้วก็เน้นเสียงอาหารการกินให้คนดูกินแล้วแม่หิวตามนะฮะซึ่งตอนนี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากและก็ไม่ใช่แค่ในเกาหลีใต้ด้วยรวมถึงอีกหลายประเทศแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับโอ้지금먹방이아니라다른형태로도변형이돼서그런먹방의형태가계속이어져가지않을까ยูทูบเบอร์สาวบอกว่าแหมถ้าถามถึงกระแสม็อกบังว่าจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะเจ้าตัวบอกว่าอาจจะตอบเรื่องนี้ยากหน่อยไม่สามารถตอบได้จริงๆนะครับแต่เธอบอกมั่นใจเลยว่าอาหารนี่แหละคือสิ่งที่ขาดไม่ได้อยู่แล้วในชีวิตโดยเธอเองก็เลยรู้สึกโชคดีที่เริ่มต้นงานสายนี้มาก่อนคนอื่นๆครับก็เลยกลายเป็นข้อได้เปรียบของการทำงานเป็นยูทูบเบอร์สายม็อกบังนี่แหละครับดูแล้วหิวตามนะฮะหมูย่างคุณผิดแล้วนะที่นำเสนอตอนนี้ขอโทษนะครับคุณผู้ชมแม่แต่บอกเลยว่าดูเหมือนว่าชาแนลของซื่อหยางนะฮะจะมีอาหารการกินหลายแนวหลายชาตินะครับแต่หลักๆเจ้าตัวเขาก็จะเน้นเป็นอาหารเกาหลีใต้นี่แหละครับวิธีการกินต่างๆเจ้าตัวเขาบอกว่าวิธีการเลือกของเธอก็คือพยายามเลือกหาร้านอาหารเล็กๆที่อร่อยแล้วก็มีคุณภาพมานำเสนอนะครับเพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยโปรโมทร้านค้าเล็กๆเหล่านี้ไปพร้อมๆกับวัฒนธรรมอาหารของชาติด้วยซึ่งเธอไปเองแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะซึ่งสิ่งที่น่าสนใจตอนนี้ก็คืออาชีพยูทูบเบอร์ที่กำลังมาแรงแล้วก็เป็นฝันของเด็กรุ่นใหม่ๆนี่แหละครับถึงขนาดคุณผู้ชมเชื่อไหมตอนนี้เขามีโรงเรียนพิเศษสอนการเป็นยูทูบเบอร์ด้วยซ้ำนะฮะ네아무래도사실그거는모든뭐유튜버나뭐모든이제동영상창작하시는분들이다겪는일이라고생각을하는데ซึ่งอย่างเล่านะครับว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นยูทูบเบอร์สายม็อกบังของเธอเนี่ยไม่นานนี่เองมาจากเมื่อ4ปีก่อนครับสาเหตุเพราะเธอบอกว่าเธอเป็นคนชอบกินคุณผู้ชมแถมกินเยอะกินจุมากจนเพื่อนๆเห็นแล้วแบบโอ้โหตกกระจายนะฮะก็เลยปิ๊งไอเดียว่าอ่ะเอาข้อเด่นตรงนี้แล้วกันมาทำเป็นชาแนล YouTube นะครับซึ่งเมื่อได้ทำสิ่งที่ชอบเธอก็เลยบอกว่าสามารถทำให้กลายเป็นอาชีพได้ก็เลยไม่รู้สึกเบื่อนะครับที่จะทำคลิปออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งความต่อเนื่องนี่แหละครับคือเทคนิคสำคัญของการทำ YouTube เลยครับต้องบอกว่าผลพลอยได้จากการทำคลิปม็อกบังนี่แหละครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมก็คือกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งออกแล้วก็กระตุ้นวัฒนธรรมอาหารของเกาหลีใต้ไปในตัวด้วยครับเพราะอย่างซื่อหยางเองเธอก็มีซับสไครบเบอร์นะฮะไม่ใช่แค่คนเกาหลีใต้แต่ยังรวมไปถึงชาวต่างชาติอีกหลายคนเลยนะครับดูแล้วหิวกินแล้วอร่อยนะฮะ